ราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวล้วนๆนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดทุ่งเศรษฐีที่ตั้งอยู่ในตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆที่เราเห็นตรงจุดนี้นะครับจะสวยงามมากนะครับมีดอกไม้แล้วก็มีมหาเจดีย์นะครับรัตนะหรือเรียกว่ามหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุนะครับวัดนี้นะครับมีความคิดที่เริ่มจัดสร้างโดยหลวงพ่ออ๋อยนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงตาย่ามแดงโดยท่านได้ชักชวนศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างบนที่ดินแปลงหนึ่งของท่านนะครับมหาเจดีย์มีรูปการก่อสร้างสะท้อนถึงความเชื่อต่างๆเป็นการผสมผสานกันระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้ง3องค์หรือที่เรียกว่า3โลกนั่นเองนะครับโดยเชื่อว่าหากมาสักการะมหาเจดีย์ก็ถือได้ว่ามาเยือนสักการะองค์เจดีย์ถึง3โลกเลยก็ว่าได้พระมหาเจดีย์จุดใจกลางองค์ใหญ่ที่สร้างจากความเชื่อว่าจุดนี้คือจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง3โลกธาตุนะครับทั้งสวรรค์มนุษย์แล้วก็เมืองบาดาล นะครับตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำล้อมรอบและบริเวณโดยรอบจะเป็นลักษณะของทุ่งนาที่สวยงามนะครับในส่วนของบันไดจะตกแต่งในลักษณะ4ด้านด้วยลวดลายของสัตว์4ตระกูลนะครับเรียกว่าบันไดธาตุ4พร้อมผู้ดูแลทั้ง4ทิศนะครับองค์เจดีย์จะออกแบบเป็นเจดีย์โถงโล่งทรงระฆังคว่ำแบบนานาชาติทั้งไทยทิเบตจีนฝรั่งผสมผสานกันอย่างสวยงามนะครับตามที่เราเห็นในภาพนอกจากนี้ก็ยังมีห้องปริศนาธรรมที่เรียกว่าวงไวสยาวันตั้งอยู่ใต้มหาเจดีย์แห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศในวันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับโดยรอบเนี่ยจะมีพุทธศาสนิกชนนะครับค่อยๆทยอยมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับพุทธรูปที่ประดิษฐานในองค์พระเจดีย์องค์นี้นะครับชื่อพระพุทธนิลวันโนสิโลซับดมหรือหลวงปู่ดำนะครับที่เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองผิวสีดำทรงเครื่องปิดทองประดับพลอยสีต่างๆปางสมาธิเป็นศิลปะแบบลพบุรีขนาดหน้าตักกว้าง155นิ้วนะครับสำหรับมหาเจดีย์องค์นี้นะครับบรรยากาศโดยทั่วไปภายในนะครับก็จะดูเงียบสงบนะครับแล้วก็จะมีประดับด้วยกระจกที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะเพดานจะมีความงดงามแล้วก็มีความปราณีต
มีการออกแบบที่ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เป็นแบบสบายๆเงียบสงบวัดทุ่งเศรษฐีจุดนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด 73.2 ไร่นะครับก่อสร้างปี 2542 โดยใช้เวลาสร้าง 7 ปีด้วยกันและมีพิธีสมโภชเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมพ.ศ. 2555 นะครับจะมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศจะมีความสงบร่มเย็นนะครับห้องนี้ชื่อห้องวงไวยสยวันเป็นห้องปริศนาธรรมนะครับห้องนี้จะอยู่ใต้มหาเจดีย์รัตนะเป็นห้องแสดงภาพปริศนาธรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตก็คือการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนะครับสิ่งสำคัญภายในวัดนี้จะบรรจุพระทันแก้วซี่ขวาล่างมีพระบรมสารีริกธาตุมีพระพุทธรูปและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมากครับสำหรับการมาวัดทุ่งเศรษฐีนะครับผมก็ได้อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3หมายถึงที่ตั้งแห่งการทำความดี3ประการนะครับหรือวิธีทำบุญ3ประการประกอบไปด้วย1การทำบุญด้วยการให้ทานที่เรียกว่าทานไมย2ก็คือการทำบุญด้วยการรักษาศีลเรียกว่าศีลไมยและ3การทำบุญด้วยการภาวนาหรือที่เรียกว่าภาวนาไมยนะครับซึ่งในส่วนของการทำบุญทั้ง3ประการเนี่ยปกติแล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่าการให้ทานก็ถือว่าเป็นการทำบุญซึ่งเราก็ถือว่าไม่ผิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกในยุคปัจจุบันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เข้ามาวัดก็เราสามารถที่จะทำบุญด้วยการรักษาศีลและทำบุญด้วยการภาวนาไม่ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ในเรื่องของการเข้ามาวัดทุ่งเศรษฐีในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ที่พาท่องเที่ยวกับวัดทุ่งเศรษฐีขอนแก่นแห่งนี้นะครับ
พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ากับสาระดีๆที่ผมจะนำมาเสนอหากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ